และนี่ก็คือ Minecraft มดโกเลมสุดโหดที่โคตรแปลกใหม่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครอยากเหมือนและภารกิจของเรานะครับทุกคนนั่นคือการดูสิ่งแปลกปลอมของโกเลมกันนั่นเองจะมีตัวอะไรกันบ้างถ้าน้องพร้อมแล้วไปดูกันเลยHello ทุกคนตอนนี้เราอยู่ภายในเกม Minecraft กันอีกแล้วนะครับน้องๆเดี๋ยวต้องพาเราไปนี้ทุกคนเราจะพาน้องๆ นะครับทุกคนไปดูสุดยอดโกเลมเอสตาวิปคิมโกเลมกันนั่นเองครับทุกคนซึ่งอันนี้นะครับน้องๆถือว่าเป็นโกเลมที่ก็จะแปลกแล้วก็แหวกแนวมากเลยครับน้องๆมันจะเป็นไงกันน้องพร้อมแล้วเราไปลองดูกันเลยดีกว่าครับวันนี้นะครับน้องๆพี่มีร้านโลบอกร้านใหม่มาเสนอน้องๆกันอีกแล้วนั่นก็คือ 24payin.th ครับโดยทางร้านนะครับน้องๆมีบริการมากมายมีบริการกดของเลท10ไม่ว่าจะเป็นแมปบ็อกฟูดคิงเรจินซี่อนิเมะแอดเวนเจอร์และชินโดไลฟ์รวมไปถึงมีบริการเติมโลบักระบบ ID Pass ด้วยนะครับน้องๆบอกได้คำเดียวเลยว่าโคตรดีครับน้องๆไม่ซื้อไม่ได้แล้วกับร้าน 24pay.in.th ครับและทางร้านนะครับน้องๆมีบริการจำหน่ายไก่ตันบ็อกฟูดราคาสุดคุ้มแค่เริ่มต้น10บาทเท่านั้นครับน้องๆเดี๋ยวที่ตอนแรกของร้านนะทุกคนมันมีชื่อว่าแคลนโกเรมกันเองนะครับน้องๆรู้สึกว่าน้องเขาจะน่ารักเอ้ยเลยทุกคนโดยที่น้องเขานะครับทุกคนจะมีความสามารถตรงที่ว่าสามารถที่จะแต่งแสงนะครับน้องๆออกมาจากภายในตัวได้คือถ้าเกิดสมมติว่าเราลองตั้งเวลาเป็น18,000 มืดในรูปแบบนี้นี่นั่นเป็นเท็กเจอร์มึงโง่อย่างนี้วะทุกคนแต่ว่าเอาเป็นว่ามันก็สามารถจะช่วยเหลือน้องๆทุกคนทำให้มันมีแสงสว่างออกมาภายในเกม Minecraft ได้แบบดีมากๆเลยนะทุกคนแต่ว่าน้องทุกคนน่าจะเปลี่ยนหลอดสักหน่อยนึงนะครับทุกคนโอ้มีซอมบี้ทุกคนแล้วความสามารถอย่างนึงนะครับน้องๆคือมันไม่สามารถจะโอ้สามารถสู้ได้ทุกคนเฮ้ย what ตัวถัดมาทุกคนมันมีชื่อว่า Honey Golem กันนั่นเองนะทุกคน อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นโกเลมสายสุขภาพเลยก็ว่าได้นะเขาบอกว่าเราสามารถขี่ได้นะทุกคนแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่รู้กันว่าต้องมีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมพิเศษอีกหรือเปล่าแต่เอาจริงๆแล้วเท็กเจอร์เขาถือว่าสวยงามมากๆเลยนะทุกคนโอ้สวัสดีน้องชายโอ้โหแต่ว่าเราเนี่ยไม่มีม็อบอะไรให้สู้เลยนะครับทุกคนเอ้ยเรามีสไปเดอร์อยู่ทุกคนลองสู้กับสไปเดอร์ได้ไหมรักกันเฉยโอ้ติดผิดด้วยทุกคนติดผิดด้วยโอ้เอาเรื่องจัดๆเลยทุกคนและสไปเดอร์เนี่ยก็ตายไปในที่สุดนะครับทุกคนซึ่งเอฟเฟคที่ได้มาเนี่ยพี่ก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันทุกคนแต่ดูจากทรงแล้วพี่คิดว่ามันเกี่ยวกับโฮนี่ซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับน้ำผึ้งนะครับน้องๆเพราะฉะนั้นทุกคนมันน่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถเดินสโลว์ได้อะไรประมาณนี้กันนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยคือความสามารถของมันตัวถัดมาครับทุกคนมันมีชื่อว่าเอ็นสโตนกันนั่นเองนะครับน้องๆนี่มาเป็นดีเอ็นเลยว่ะทุกคนแต่ดูทรงแล้วอุ๊ยล้อมันมีเท็กเจอร์นะทุกคนดูเหมือนกับว่าล้อเขาไม่ธรรมดาเลยครับน้องๆและตัวน้องเขาเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าสูงไม่ได้ต่างจากเราสักเท่าไหร่เลยทุกคนคือแบบมันเท่ากับเราเลยอ่ะทุกคนหนึ่งหัวมันจะสูงกว่าเราก็ตามนะครับน้องๆซึ่งความสามารถของมันนะครับทุกคนเนี่ยเราสามารถขี่ได้ อะไรกันวันนี้น้องชายแต่ว่าเราไม่สามารถกระโดดได้นะครับน้องๆแต่ว่าเราเนี่ยสามารถทำการรูดได้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะคนนี่แน่นี่แน่เอ้ยขวางทางเหรอไอ้หนูขวางทางเหรอนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แหละครับทุกคนคือความสามารถของเจ้าตัว Endstone Golem กันนั่นเองตัวสำนักครับทุกคนมันมีชื่อว่า Stone Caster กันนั่นเองนะครับน้องๆซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่โคตรพ่อโคตรแม่โหดมากเลยทุกคนคือตัวนี้ทุกคนมันเหมือนกับว่าจะมีใบเลือดอยู่ภายในตัวเลยนั่นเองนะครับน้องๆไหนนะลองสไปเดอร์ได้ไหมไหนดูซิว่ามันจะต่อสู้หรือเปล่าโอ้ยเอฟเฟคมันโคตรเท่ทุกคนแล้วเหมือนกับว่าโอ้ตีได้กี่ทีเองอะทุกคนคือแบบมันลดเร็วมากเลยครับน้องๆขออีกรอบนึงเลยนะทุกคนนี่1ที 2ที 3ทีเอ้ยตัวนี้มันอะไรวะน่ะเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะทุกคนโอ้ย god โอ้โหทีอินวันจัดเลยทุกคนเอาเรียกไงว่าไอ้พวกโกเลมเหล่านี้นะครับน้องๆมันจะไม่ทิ้งกันเลยครับทุกคนซึ่งอันนี้น่ะถือเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยตัวถัดมาทุกคนมันมีชื่อว่าวูโกเลมกันนั่นเองครับทุกคนหรือว่าเรียกง่ายว่าก็คือเจ้าตัวขนแกะโกเลมกันนั่นเองครับน้องๆแต่ว่าตัวนี้ทุกคนมันมีความสามารถตรงที่ว่ามันค่อนจะโหดมากๆเลยนั่นเองครับทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าเราลองวางไว้ใกล้ๆในรูปแบบนี้นะครับน้องๆนี่มันช่วงเลยเว้ยมันช่วงเลยตัวนี้นี่อยากเข้าซีนจังวะแต่เอาไม่ว่าครับทุกคนสำหรับเจ้าตัวขนแกะนะครับน้องๆคือแบบว่ามันจ้วงแบบไม่รีรอเลยทุกคนคือแบบมันน่ากลัวนะทุกคนโดยรวมเลยนี่ถือว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องเลยก็ว่าได้ครับน้องๆตัวถัดมาทุกคนนี่คือเจ้าตัว TNT กาวกันนั่นเองครับทุกคนซึ่งตัวนี้นะครับน้องๆเหมือนกับว่าจะเป็นตัว TNT โกเลมนะครับน้องๆที่มันสามารถโยนได้แล้วมันเนี่ยต้องอยู่บนพื้นเท่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยเรามีทั้งหมด3ตัวด้วยกันครับทุกคนมีเจ้าตัวกาวมีตัวแอร์นะครับทุกคนแล้วก็มีเจ้าตัวยี่เต๋อกันนั่นเองนะครับน้องๆไหนนะลองทักทายได้มั้ยทุกคนสวัสดีน้องชายเดี๋ยวบ้องไป1ทีนะครับทุกคนเอ้ยมันไม่ต่อสู้กับเราเนี่ยทุกคนแล้วถ้าสมมติว่ามีตัวนี้ล่ะทุกคนโยนมั้ยโยนมั้ยมีการโยนมั้ยมีการโยนมั้ยเอ้ยโยนให้ดูหน่อย
เฮ้ยหนูย้อนให้ดูหน่อยโอ้ย้อนแล้วทุกคนแต่ว่าตัวนี้มันดูเบย์ครับทุกคนเรามาลองดูตัวถัดมากันดีกว่านั่นคือตัว TNT Air กันนั่นเองครับทุกคนตัวนี้ทุกคนมันจะลอยขึ้นไปบนฟ้าในรูปแบบนี้นะครับน้องๆแต่ดูทรงแล้วเอ้าลอยไปไหนวะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราวางไว้แบบนี้ล่ะทุกคนไหนดูซิว่ามันจะทำการโยนลงมาหรือเปล่านะครับน้องๆโอ้ยโยนลงมาแบบนี้เลยทุกคนแต่ว่ามันโดนเจ้าตัวโกเลมขนแกะเราอะโอ้ใจเย็นน้องชายใจเย็นทำไมพวกแกนี่แม่งโคตรโหดจังเลยวะเนี่ยคือแบบโหดลูกผู้ชายชั้นดีจริงๆเลยครับทุกคนเพราะมันเนี่ยทำการโยนทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยนะครับน้องๆตัวถัดมาครับทุกคนนั่นคือตัว TNT ยี่เต๋อกันนั่นเองครับทุกคนตัวนี้น่ะไม่ต่างกับตัวกาวเลยครับทุกคนแต่ว่าดูทรงแล้วเนี่ยมันค่อนข้างทำแม่งซ้ำมากกว่ากันนั่นเองครับน้องๆไหนดูซินี่มี2ตัวเลยมี2ตัวโอ้ what the heck อะไรวะน่ะทุกคนโอ้ใจเย็นน้องชายใจเย็นดูเหมือนกับว่าไอ้ขนแกะมันสักครู่นี้นะครับน้องๆมันตีตัวยีเตอร์เราด้วยไอ้นี่ดูเหมือนทรงแล้วไม่มีใครครบเลยอ่ะทุกคนน่าสงสารจัดเลยครับน้องๆตัวถัดมาครับทุกคนมันมีชื่อว่าเนเธอร์โกเลมกันนิดหนึ่งครับทุกคนซึ่งตัวนี้โอ้โหอะไรมันจะใหญ่โตมโหฬารในรูปแบบนี้ครับน้องชายน่าสนใจนะทุกคนตัวนี้ทุกคนเขาบอกว่าดาเมจเนี่ยมันเป็นอะไรที่โหดแล้วก็ตึงมากๆเลยนั่นเองนะครับน้องๆแล้วเจ้าตัวเนเธอร์นะครับน้องๆน้องๆเนี่ยสามารถโอ้ลีเชนอะไรวะน่ะแล้วตัวนี้นะครับน้องๆน้องๆเนี่ยสามารถทำการเจอได้นะคนภายในไบโอมเนเธอร์กันนั่นเองครับทุกคนเรียกไงว่าถ้าเกิดน้องๆเนี่ยไปที่เนเธอร์นะคนมีเปอร์เซ็นต์นะครับน้องๆที่น้องๆเนี่ยจะเจอเจ้าตัวโกเลมตัวนี้ทำการสปอนแบบอัตโนมัติเลยนั่นเองไหนลองดูอีกรอบนึงดิทุกคนนี่4ตัวเลยครับน้องชายโอ้โหโยนกันแบบตึงๆโยนกันแบบตึงๆไอ้นี่ก็จ้วงอย่างเดียวเลยทุกคนไอ้นั่นก็ปาอย่างเดียวเลยทุกคนโอเครู้สึกว่าอ๋อนี่ไงตัวอากาศเรายังอยู่ทุกคนนึกว่าตัวแอร์จะหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆแล้วตัวถัดท้ายของเราครับทุกคนนั่นคือตัว Power Snow กันนั่นเองครับทุกคนอู้ยนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยทุกคนตัวยังใหญ่อ่ะทุกคนอารมณ์สำหรับตัว Power Snow นะครับน้องๆอารมณ์มันเหมือนกับว่าเป็นแบบช้างแมงมดอะไรประมาณนี้เลยทุกคนคือแบบตัวมันใหญ่มากเลยเว้ยทุกคนเป็นส่วนผสมระหว่างหิมะนะครับน้องๆแล้วก็มีไม้นะคนแล้วก็น่าจะเป็นแครอทหรือเปล่าหน้าเหมือนแครอทเลยว่ะทุกคนเราลองปาดูซิทุกคนดูดิว่าเป็นยังไงอุ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันเหมือนว่ามันจะหิ้วเลยนะน่าทุกคนใจเย็นนะนายมาอย่าทะเลาะกันนะนายพวกแกเกิดในข้อเดียวกันนะเว้ยโอ้โหอย่าทะเลาะกันเลยครับทุกคนโอ้โหแต่ว่าพวกนี้นะครับน้องๆเป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดมากๆเลยนะครับทุกคนซึ่งอันนี้น่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยได้เองอ๋อมันใช้หิมะในการปาเว้ยทุกคนโอ้โหไอ้นั่นก็ไปไหนวะเนี่ยทุกคนโอ้โหอยู่อย่างรักธรรมชาติไอ้2ตัวนี้นี่อยากรักธรรมชาติแต่ว่าตัวนี้เราขี่ได้ไงทุกคนเราก็แค่ทำการขี่มันกลับมาอะไรประมาณนี้กันนั่นเองนะครับน้องๆซึ่งจริงๆแล้วนะทุกคนภายในโกเลมของเต้าหมอดตัวนี้นะครับน้องๆมันมีเยอะมากกว่านี้ด้วยซ้ำทุกคนมีในส่วนของตัวไบโอมของมันเองเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวการเดียนเนเธอร์ดีเอ็นอะไรประมาณนี้นะครับน้องๆเรียกง่ายว่ามันก็จะแฟนตาซีแบบมากๆเลยนั่นเองครับทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยทำการดึงมันทั้งหมด10ตัวแบบสแตนดาร์ดเพื่อเอามาให้น้องๆเนี่ยได้การดูกันนั่นเองครับน้องๆแต่ถ้าน้องชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์เพื่อเราจะกับพี่วิกเพื่อให้พี่วิกเนี่ยทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับโกเลมต่อๆไปกันนั่นเองแล้วไว้เจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าบ๊ายบายFun in the game, young life's change, uh-huh. Hate them all cause I'm up and I don't even fly loud, but I'm here. I see rappers lying, dark clothes, high-